ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกันทุกๆสัปดาห์กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะในการที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนให้ทราบกันนะคะรวมถึงคุยกับนักลงทุนคุยกับผู้ประกอบการที่ไปลงทุนจริงในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเราก็จะมารับทราบประสบการณ์นะคะว่าเขามีการเลือกผู้ร่วมทุนอย่างไรนะคะกฎหมายการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างพบกับตัวจริงเสียงจริงที่ทำธุรกิจในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ในแต่ละประเทศด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็ไปเกาะติดสถานการณ์ในพม่านะคะไปสอบถามภาคเอกชนค่ะประเมินสถานการณ์ในพม่าตอนนี้ยังไงผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยที่อยู่ในพม่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มองตลาดพม่าในอนาคตอย่างไรยังจะอยู่ต่อหรือไม่นะคะรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการเจรจาธุรกิจดีลธุรกิจกับทางพม่าด้วยวันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในพม่าด้วยนะคะซึ่งคนที่จะมาคุยกับเราวันนี้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่ในพม่ามากว่า20ปีนะคะท่านเป็นรองประธานสภาธุรกิจไทยพม่าคุณวิชัยเข็มทองคำนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ในพม่าเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทแมคโครเมนูแฟคเจอริงนะคะเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเขามี3แบรนด์ด้วยกันในพม่า Reddy Bravo แล้วก็ Ocean นะคะวันนี้เราจะได้รู้รายละเอียดกันนะคะว่าในการเข้าไปทำธุรกิจในพม่าในการสำรวจพฤติกรรมผู้บริรวมถึงเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพม่าด้วยเขามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะเกาะติดที่พม่ากันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของบริษัทญี่ปุ่นรายหนึ่งนะคะที่จะต้องดูท่าทีว่าจะอยู่ต่อหรือว่ามีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของพม่าเนี่ยเขามองเรื่องของอนาคตธุรกิจเขาอย่างไรบ้างเป็นบริษัทเบียร์ญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าคิรินนะคะก็ยืนยันว่าจะต้องทำธุรกิจใหม่ในพม่าต่อนะคะหลังจากตัดสัมพันธ์หุ้นส่วนตอบโต้รัฐประหารนะคะคิรินเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะบริษัทเขาก็จำหน่ายเบียร์ในพม่าแล้วยืนยันว่าจะดำเนินการต่อไปถึงแม้ว่าการรัฐประหารเมื่อไม่นานมานี้จะทำให้บริษัทนั้นประกาศยุติการทำธุรกิจแบบร่วมค้ากับบริษัทหุ้นส่วนในพม่าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพไปแล้วก็ตามคิรินได้ประกาศในเดือนนี้นะคะว่าบริษัทนั้นได้ยุติความเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งหลังจากบริษัทจากญี่ปุ่นรายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อผู้สอบสวนสหประชาชาติได้กล่าวในปี2562ที่ผ่านมานะคะว่าการทำธุรกิจนะคะกับรูปแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือกองทัพพม่าที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารชาวมุสลิมโรฮิงญาค่ะการลงทุนในพม่าของคิรินเนี่ยเมื่อปี2558ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิกนะคะแล้วก็ต่อมาในปีเดียวกันพรรคของนางองซานซูจีนะคะเลือกตั้งเสรีครั้งแรกหลังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารเกือบครึ่งศตวรรษนะคะและเขาก็ยืนยันว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปจากพม่าเราต้องการมีส่วนร่วมในพม่าต่อไปผ่านธุรกิจเบียร์นี่แหละนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำยืนยันของผู้บริหารของบริษัทคิรินนะคะมีการแถลงข่าวในระหว่างที่เขาออกมาแถลงผลประกอบการล่าสุดของบริษัทด้วยนะคะยังไงก็ตามยังไม่ชัดว่าคิรินเนี่ยจะสามารถดำเนินกิจการในพม่าต่อไปโดยไม่มีบริษัท MEHL ได้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งเนี่ยนะคะซึ่งทางผู้บริหารของคิรินเนี่ยก็บอกว่าก็อยู่ระหว่างการเจรจาหารือค่ะและหวังว่าจะหาทางออกได้โดยเร็วนะคะธุรกิจพม่ามีสัดส่วนไม่ถึง 5% ของยอดขายเบียร์ทั่วโลกของคิรินแต่เป็นหนึ่งในตลาดเติบโตเพียงไม่กี่แห่งของบริษัทแล้วก็บริษัทได้ขยายกิจการเข้าไปด้านการดูแลสุขภาพแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆท่ามกลางอัตราการบริโภคเบียร์ในประเทศที่ลดลงค่ะทางบริษัทคิรินเองเนี่ยก็คาดการณ์ว่ายอดขายโดยรวมจะฟื้นตัวที่ 1.6% เป็น 1.8ล้านเยนนะคะหรือว่า 17,860 ล้านดอลลาร์ในปีนี้หลังจากที่ลดลงไปประมาณ 4.7% ที่ 1.85 ล้านล้านเยนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าการระบาดของโควิด-19 ค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศพม่าพูดถึงเรื่องของการเมืองแล้วก็พูดถึงเรื่องของการร่วมทุนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันต่อไปในประเทศนี้ค่ะ
ไปที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะเกี่ยวเนื่องกับนักลงทุนญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เวียดนามก็กลายเป็นตัวเลือกในการขยายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นอันดับต้นๆไปแล้วนะคะเวียดนามเป็นตลาดที่มีสัดส่วนบริษัทญี่ปุ่นที่มีแผนการขยายการธุรกิจมากที่สุดในภูมิภาคถึง 57% อันนี้เป็นผลสำรวจของ Pasuna Group Inc บริษัทจากญี่ปุ่นนะคะ Pasuna Group Inc ค่ะทำสำรวจความคิดเห็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานใน11ประเทศแล้วก็เขตปกครองได้คำตอบว่าตลาดที่จะขยายงานมากที่สุดคือเวียดนามตามมาด้วยอินเดีย 55% แล้วก็มีไทยด้วยนะคะประมาณ 50% การสำรวจความคิดเห็นนี้เขาทำเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีการสอบถามไปที่บริษัท818แห่งด้วยกันที่เขาดำเนินงานในอเมริกาแคนาดาฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้ไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็อินเดียในเวียดนาม 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าจะคงดำเนินงานไว้ในระดับเดิมค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีแผนนะคะซึ่งในปีที่แล้ว37บริษัทจาก81บริษัทของญี่ปุ่นซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ย้ายโรงงานออกจากจีนไปยังประเทศอื่นๆได้เลือกที่จะลงทุนที่ประเทศเวียดนามจากผลสำรวจเขาระบุไว้นะคะโดยท่านเอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นประจำเวียดนามบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเวียดนามติดอันดับจุดหมายปลายทางการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ญี่ปุ่นเลือกกระจายห่วงโซ่อุปทานนะคะญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ6ในเวียดนามเมื่อปีที่แล้วมูลค่าลงทุน786ล้านดอลลาร์ผลสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าภายนอกของญี่ปุ่นนะคะเมื่อเผยแพร่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ก็สอดคล้องกันบอกว่า47% ของธุรกิจญี่ปุ่นที่ลงทุนในเวียดนามนะคะจะขยายดำเนินงานได้อีก1ใน2ปีข้างหน้าแม้จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในปี2020ก็ตามนะคะซึ่งตัวแทนของทางด้านองค์การส่งเสริมการค้าภายนอกของญี่ปุ่นในนครโฮจิมินห์เนี่ยก็บอกว่าแผนการขยายตัวของธุรกิจญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากความเป็นไปได้ในการทำรายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยนะคะก็ยังมาแรงแซงโค้งในประเทศอาเซียนค่ะของประเทศเวียดนามนะคะที่มีมาตรการที่จะดึงดูดนักลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นรายใหญ่จากญี่ปุ่นค่ะก็หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดเลยนะคะในประเทศเวียดนามค่ะมาที่อินโดนีเซียค่ะมาดูเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะล่าสุดนี้อินโดนีเซียเขาจะยกเว้นภาษีฟุ่มเฟือยให้รถยนต์บางรุ่นค่ะอินโดนีเซียจะยกเลิกการเก็บภาษีฟุ่มเฟือยสำหรับรถยนต์บางรุ่นชั่วคราวเพื่อที่จะเป็นการอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการจำกัดการสัญจรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรัฐบาลก็จะยกเลิกการเรียกเก็บเงินภาษีฟุ่มเฟือยสำหรับการขายรถเก๋งแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อที่มีกำลังเครื่องยนต์ต่ำกว่า 1,500 ซีซีตามคำแถลงของกระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจนะคะซึ่งอัตราภาษีฟุ่มเฟือยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่10% ถึง 30% ค่ะในอีก3เดือนข้างหน้ารัฐบาลเขาจะลดค่าใช้การจ่ายฟุ่มเฟือย 50% สำหรับในอีก3เดือนถัดไปแล้วก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดยทำการประเมินผลทุกๆ3เดือนด้วยยอดขายรถยนต์ในอินโดนีเซียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ลดลงอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของการระบาดแต่ก็ยังไม่กลับสู่ระดับก่อนการระบาดนะคะซึ่งยอดขายรวมในปี2020ก็มีมากกว่า532,000 คันก็เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วนะคะกระทรวงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมากโดยมีผู้ผลิตรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตามเวิร์กช็อปต่างๆนะคะทำให้มีการจ้างงานถึง 1.5 ล้านคนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะสามารถกระตุ้นการผลิตได้ 81,752 คันด้วยกันปีที่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยหดตัวไปประมาณ 2.07% นะคะก็เป็นการหดตัวครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตการเงินในเอเชียปี1998เพราะว่าการระบาดใหญ่ทำให้ผลกระทบต่อการบริโภคแล้วก็ครัวเรือนแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันเจอหนักขึ้นนะคะตลาดรถยนต์ในอินโดนีเซียเนี่ยก็มีแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นผู้ครองตลาดเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไดฮัตสุมิตซูบิชิแล้วก็ฮอนด้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียเขาก็ผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยลดหย่อนภาษีเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อที่จะดึงดูดผู้ซื้อด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะยกเว้นภาษีฟุ่มเฟือยให้กับรถยนต์บางรุ่นของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
และตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณวิชัยเข็มทองคำค่ะรองประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะผู้บริหารบริษัทแมคโครเมนูแฟคเจอริงนะคะในประเทศเมียนมาในประเทศพม่าเนี่ยนะคะไปแบ่งปันประสบการณ์กว่า20ปีในการเจรจาธุรกิจดีลธุรกิจร่วมกับพม่าเลือกผู้ร่วมทุนอย่างไรมองเห็นอะไรในพม่าถึงตัดสินใจไปลงทุนนะคะแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายประชาสัมพันธ์สินค้าการใช้สื่อต่างๆด้วยนะคะว่าตอนนี้ในพม่าเนี่ยนะคะสื่อออนไลน์มีบทบาทต่อเขาอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลทำให้ธุรกิจการทำตลาดนะคะสินค้าต่างๆในพม่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตามด้วยหรือไม่แล้วก็ประเมินสถานการณ์การเมืองในพม่าที่จะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนในมุมมองของนักลงทุนจริงๆแล้วก็เป็นภาคเอกชนไทยที่อยู่ในพม่าด้วยนะคะไปคุยกับคุณวิชัยเข็มทองคำกันเลยค่ะคุณวิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมค่ะคุณวิชัยคะต้องเรียนถามถึงประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจในเมียนมาหรือในพม่าเนี่ยมากว่านี่ถึง20ปีแล้วยังคะคุณวิชัย20กว่าปีแล้วครับเราเริ่มเข้าไปสำรวจตลาดตั้งแต่ปี2537ค่ะแล้วก็เริ่มก่อตั้งนิติบุคคลในย่างกุ้งปี2538ค่ะแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ไปทำเนี่ยเราทำอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องในปี2540ครับอ๋อค่ะเริ่มมาแล้วก็ทำมาถึงปัจจุบันครับค่ะคุณวิชัยคะตอนที่เราก่อนจะตัดสินใจไปลงทุนที่พม่าเนี่ยเราเห็นอะไรในประเทศพม่าที่มีความน่าสนใจแล้วก็เห็นโอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจยังไงบ้างตอนนั้นเรามองปัจจัยอะไรบ้างคะเรามีความคิดตั้งแต่ก่อนเดินทางไปสำรวจแหล่งผลิตใหม่นะครับว่าควรจะหาฐานการผลิตที่มันมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนอุตสาหกรรมเรามันเป็นอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีพื้นทางผู้บริหารหลายท่านก็มีความเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้อีกไม่นานเพื่อนๆบ้านในภูมิภาคเนี่ยใครๆก็ทำได้เราก็เลยเริ่มสำรวจก็ไปอยู่ 3-4 ประเทศแล้วเราก็เลือกประเทศพม่าที่จะมาทำอาหารกระป๋องครับก็ดูว่าข้อได้เปรียบเนี่ยเราไปเปรียบเทียบข้อได้เปรียบก็คือว่าทางประเทศนี้เขาก็ยังมีทรัพยากรทางด้านแรงงานกับพวกวัตถุดิบมากพอแล้วก็ระยะทางห่างจากประเทศไทยก็ไม่มากนะ 3-4 ปัจจัยนี้ก็เป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านครับค่ะตอนนั้นเป้าหมายของเราที่เราจะผลิตอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราจะผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศพม่าหรือว่าเพื่อเป็นตลาดส่งออกไปยังเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยอะคะเรามีเป้าหมายทั้งสองอันนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากการพัฒนาตลาดภายในประเทศให้มันอยู่ตัวก่อนมีความสม่ำเสมอทางด้านการติดต่อซึ่งก็ต้องใช้เวลายาวนานมากเนี่ยที่เราใช้เวลาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยการส่งออกของเราก็ยังถือว่าน้อยมาก20กว่าปีแล้วเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดในประเทศก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเมืองไทยนะไม่ก็มีใหญ่แต่ว่ามันใหญ่พอสำหรับเราที่เราจะผลิตเพื่อป้อนขายไปในประเทศครับค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสของทางพม่าค่ะคุณวิชัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความต่างความเหมือนกับประเทศไทยยังไงเราไปอยู่ตรงนู้นเราต้องปรับอะไรบ้างคะเรื่องรสชาติต่างๆโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากพม่าเนี่ยหลังจากที่เขามีการปกครองโดยกองทัพเนี่ยตั้งแต่1962เป็นต้นมาเนี่ยรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยก็ไปอยู่ในการดูแลของทางรัฐบาลซึ่งก็เขาก็ยังขาดความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีเขาก็มีโรงงานอาหารกระป๋องอยู่แต่ว่าก็ตั้งแต่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาดังนั้นเนี่ยสินค้าประเภทเหล่านี้อุปโภคบริโภคเนี่ยการผลิตภายในก็ไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องนำเข้าแล้วก็แหล่งสินค้าที่เขานำเข้าเป็นหลักก็คือจากประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความคุ้นเคยกับสินค้าจากประเทศไทยอยู่แล้วทั้งในเรื่องของรสชาติลักษณะของอาหารที่เอาไปบริโภคประกอบกับเราดูว่ายิ่งนานวันเนี่ยประชากรพม่าเนี่ยที่เข้ามามีประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆบางคนทำงานในประเทศไทยหลังจากนั้นย้ายกลับไปก็มีความคุ้นเคยกับสินค้าอาหารไทยโดยหลักแล้วเราแทบจะไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเราก็ทำแบบของไทยเนี่ยนะครับ
มีแต่ช่วงหลังเนี่ยที่เราไปประยุกต์ตรงที่เรานำอาหารท้องถิ่นสูตรอาหารแบบท้องถิ่นมาแปรรูปขนมรักษาเก็บในกระป๋องเพื่อให้มันยืดอายุการรักษาได้ยาวนานขึ้นโดยสรุปแล้วนะฮะตลาดผู้บริโภคเราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อาหารจากไทยอยู่แล้วปรับไม่ยากนะคะอาจจะรสชาติสักนิดหน่อยและทรัพยากรทางธรรมชาติทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะอย่างเช่นอาหารกระป๋องนี่เรามีปลาด้วยไหมคะคุณวิชัยเราผลิตปลากระป๋องเป็นหลักนะครับอ๋อค่ะใช้ทรัพยากรทางนู้นหมดเลยหรือเปล่าคะเกือบทั้งหมดครับโอ้ปัจจัยหลักเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบซึ่งมาจากปลานะครับแล้วก็แรงงานนะครับส่วนปัจจัยที่จะต้องนำเข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์นะครับพันธุ์โดยเฉพาะอย่างนี้กระป๋องเราก็ยังนำเข้าจากประเทศไทยอยู่ครับแล้วก็พวกซอสปรุงรสเช่นซอสมะเขือเทศนะฮะปัจจุบันนี้เราก็นำเข้าจากจีนเข้าไปใช้ในเป็นวัตถุดิบในพม่าครับค่ะโอ้ก็ถือว่าทรัพยากรของเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะคุณวิชัยยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะในพม่าค่ะเขายังอุดมสมบูรณ์มากครับเพราะว่าเขาเนื่องจากอุตสาหกรรมเขายังน้อยนะครับการดำรงชีพก็ยังเป็นแบบเหมือนบ้านเราในอดีตเมื่อ 50-60 ปีก่อนนะครับมีแต่เรื่องของการดำเนินชีวิตในเมืองที่จะปรับให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็เท่าที่เราสังเกตดูรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเขาก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากนะฮะทีนี้ถ้าอย่างสินค้าของเราเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบจากทะเลนะฮะถ้าสิ่งแวดล้อมดีนะครับห่วงโซ่ชีวิตของสัตว์น้ำเนี่ยมันก็ดีด้วยนะครับเพราะแหล่งประมงก็ดีมันก็จะมีปลาเพียงพอให้เราใช้ได้เรื่อยๆครับค่ะคุณวิชัยคะตอนนั้นที่ไปเปิดธุรกิจนี้จนถึงวันนี้เราเป็นบริษัทของไทยหรือว่าเราจะต้องมีการร่วมทุนกับทางนายทุนทางโน้นด้วยอะคะบริษัทของเราเนี่ยเราเป็นบริษัทร่วมทุนกับทางนักลงทุนท้องถิ่นนะครับเราได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า MIC นะครับจากประมาณMIC ก็จะคล้ายๆกับ BOI ของเรานะครับโดยที่สัดส่วนการลงทุนเนี่ยทางฝั่งไทยเราถือหุ้นอยู่3ใน4แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นหุ้นส่วนเราก็ถือหุ้นอยู่ใน1ใน4ครับค่ะตอนถามประสบการณ์คุณวิชัยค่ะตอนที่เราไปหาผู้ร่วมทุนตอนนั้นนะคะเรามองผู้ร่วมทุนยังไงเราเลือกยังไงแล้วก็เรามีใครคอยดูแลให้คำแนะนำไหมคะในกรณีของเราเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นเขานะครับแต่เล่าให้ฟังได้อย่างคือตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจที่จะไปลงทุนเอง 100% แต่ว่าการลงทุนด้วยชาวต่างชาติเอง 100% เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องของการเช่าที่ดินนะครับเรื่องของการขอใบอนุญาตแล้วเรื่องของการสื่อสารกับทางภาครัฐคือในอดีตเนี่ยนะครับในสมัยที่เราเข้าไปลงทุนตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยทัศนะของหรือนโยบายของภาครัฐนะฮะไม่ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศนะครับก็จะส่งเสริมให้คนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ลงทุนมากกว่าครับดังนั้นเนี่ย เราจะไปทำอะไรเองในฐานะของการลงทุนจากต่างชาติ 100% เลยก็เป็นเรื่องที่มีข้อยุ่งยากมากนะครับด้วยความบังเอิญว่าในบริษัทเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีผู้จัดการที่เป็นคนพม่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจนอกประเทศพม่ามาแล้วเราก็เลยชวนเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำด้วยกันนะครับก็คือกลายเป็นว่าคุ้นชวนของเราก็คือคนคุ้นเคยกันมันก็ไม่ต้องไปเสี่ยงมากไปเรียนรู้มากค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจคนอื่นที่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลหรือว่ามีเบื้องหลังที่ดีอย่างธุรกิจคุณวิชัยเนี่ยเวลาการที่จะไปเลือกผู้ร่วมทุนในพม่านะคะคุณวิชัยเราควรจะดูยังไงควรจะเลือกยังไงแล้วก็ควรจะไปในช่องทางไหนได้บ้างคะที่จะปลอดภัยที่สุดอะค่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในปัจจุบันกับเมื่อหลายปีก่อนมันแตกต่างกันเป็นคนละด้านเลยนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ย15ปีที่แล้วเวลาคนไทยหรือชาวต่างชาติเข้าไปเนี่ยคนท้องถิ่นเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นมากในการที่จะเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยมีข้อเสนอในการที่จะมาทำธุรกิจด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลังตั้งนับตั้งแต่มีรัฐบาลพลเรือนชุดแรกเนี่ยคือที่ท่านประธานาธิบดีเต็งเซ็งเป็นผู้นำตั้งแต่ยุคนั้นมาค่ะมันก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถมีกำลังทุนในการที่จะร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเนี่ยก็เหมือนกับเข้าจับคู่กันไปหมดแล้วนะครับที่เหลืออยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คนที่มีความพร้อมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีความพร้อมมันก็มีน้อยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องยากนะครับวันนี้เนี่ยถึงคิดว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจจะเข้าไปลงทุนศึกษาลู่ทางการลงทุนในพม่าเนี่ยจะต้องยอมใช้เวลาในการเข้าไปหาข้อมูลแต่ข้อดีก็คือว่าในวันนี้เนี่ยต่างกับเมื่อ20กว่าปีก่อน20กว่าปีก่อนเนี่ยเราต้องไปช่วยตัวเองหมดเลยต้องไปคิดไปหานะฮะไปเสาะแสวงหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคนไทยเราเองเนี่ยเราก็มีแหล่งข้อมูลหลายอย่างนะฮะหลายช่องทางทั้งในสถานทูตไทยเองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนเยอะแยะนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เราก็มีสำนักงานของทูตพาณิชย์อยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสมาคมนักธุรกิจไทยในพม่าแล้วก็ยังมีสภาธุรกิจไทยเมียนมานะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆคนไทยที่ไปลงทุนแล้วในพม่าก็จำนวนมากดังนั้นเนี่ยนี่น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษานะฮะว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนในพม่าควรจะทำยังไงซึ่งผมคิดว่ามันจะกลับกันแล้วแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะแทนที่ว่าจะไปหาคู่ค้าที่เป็นคนพม่านะครับอาจจะกลายเป็นว่าไปดูว่าบริษัทคนไทยที่เข้าไปทำแล้วก็มีความพร้อมที่จะขยับขยายเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นตัวเลือกใหม่ที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปครับค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองตลาดพม่าตอนนี้นะคะค่ะคุณวิชัยคะเมื่อเราหาผู้ร่วมทุนอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มีโรงงานผลิตตกลงเรื่องแรงงานอะไรกันเสร็จสรรพแล้วเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเมื่อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การวางสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีความยากง่ายขนาดไหนแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะครับเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามนี้นะครับผมขออธิบายสั้นๆนิดหนึ่งเพื่อนคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือให้เวลากับงบประมาณน้อยในการศึกษาความเป็นไปได้นะครับก่อนที่จะไปลงทุนหรืออะไรเนี่ยนะครับคิดว่าควรจะทำใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณสักหน่อยในการศึกษาความเป็นไปได้จนกระทั่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนเราค่อยเข้าไปทำนะครับทีนี้กลับมาตอบคำถามเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของช่องทางจัดจำหน่ายเป็นอย่างไรคือถ้าพูดถึงประสบการณ์ของเราเองเนี่ยเราก็จะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเราเข้าไปเมื่อ20กว่าปีก่อนในยุคที่ลักษณะตลาดเป็นของผู้ขายนะครับหมายถึงเราเนี่ยเป็นเจ้าของสินค้านะฮะทางด้านช่องทางจัดจำหน่ายเช่นทางด้านคนที่เป็นผู้ค้าส่งหรือห้างสรรพสินค้าเองเนี่ยจะให้การต้อนรับเรามากเพราะว่าเพราะเขาต้องการสินค้าไปขายอยู่แล้วในยุคนั้นตัวเลือกมันน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปละนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขามาเชิญเราเข้าไปในห้างนะครับจะเอาอะไรบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยห้างในพม่าจะเข้าไปก็ต้องมีค่าแรกเข้านะฮะค่อนข้างยุ่งยากแล้วเขาก็จะดูว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยมันน่าสนใจไหมเพราะว่าของเขาเองเนี่ย20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยห้างสินค้าหรือร้านค้าในพม่าก็มีการพัฒนามากไอ้ของที่เคยจะต้องไปซื้อหาจากต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผู้ขายทั้งจากไทยจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี้ยป้อนเข้าไปดังนั้นเนี่ยบางทีของที่เราจะเอาเข้าไปขายเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็จะยากที่เขาจะรับของเราเนี่ยเข้าไปทดแทนเขาบอกว่าพื้นที่เขาน้อย
บางทีเขาก็จะถามกลับมาว่าเรามีนโยบายในการตลาดยังไงเรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไหมนะฮะแผนโฆษณาของเราเป็นยังไงบางรายบางรายสักถามถึงขนาดนี้นะครับซึ่งมันก็จะต่างกับเราเพราะเราเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วแล้วเราก็ค้าขายกับเขามานานแล้วดังนั้นเนี่ยบางทีมีสินค้ารายการใหม่ SKU ใหม่ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยก็จะถ้าจะมีค่าใช้จ่ายเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่านะครับทีนี้เราก็คงจะไม่ฝากความหวังไว้กับแค่นี้นะครับเพราะว่าลักษณะของช่องทางจัดจำหน่ายในพม่านะฮะเขาก็พัฒนาไปเรื่อยอย่างที่บอกเมื่อก่อนเขามาง้อขอซื้อแต่ปัจจุบันเนี้ยคนที่มีผลิตภัณฑ์จะไปวางขายก็ต้องไปขอร้องเขานะครับซึ่งเราดูว่าอันนี้เขาก็ดูจากประเทศไทยนะครับมันก็มีการพัฒนาไปเลยหลายห้างก็มีห้างผู้จัดการจากประเทศไทยนี่แหละก็ไปบริหารจากเดิมไม่มีค่าแรกเข้าเดี๋ยวนี้ก็มีซึ่งเราคิดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เขาก็คงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าคงไม่สามารถฝากความหวังไว้กับทางช่องทางจัดจำหน่ายปัจจุบันได้ทั้งหมดเราก็เลยเริ่มมาดูเรื่องของการจัดจำหน่ายโดยผ่านระบบออนไลน์ B2C นะครับซึ่งเราก็เพิ่งเริ่มแต่ว่าเราก็พยายามขยายผลตัวนี้ออกไปเรื่อยๆจะได้ไม่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับช่องทางจัดจำหน่ายปัจจุบันแสดงว่าการซื้อขายในออนไลน์ในพม่านี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเหรอคะคุณวิชัยหรือว่ามาเป็นเฉพาะช่วงโควิดนี้หรือเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามกระแสเหมือนไทยในบ้านเราเนี่ยค่ะเขาก็ปรับเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วครับก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดสินค้าอุปโภคบริโภคเขาก็ซื้อผ่านออนไลน์เยอะเหรอคะคุณวิชัยเยอะครับโอ้ค่ะค่ะปกติไปเห็นพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเนี้ยก็จะไปเดินห้างไปซื้อตามเชลต่างๆอันนี้ซื้อออนไลน์กันเยอะเลยใช่ไหมคะในพม่าใช่ครับเขาซื้อผ่านระบบออนไลน์กันเยอะครับค่ะสัดส่วนตลาดในการขายออนไลน์ตอนนี้เราประมาณเท่าไหร่อะคะคุณวิชัยทั้งสามแบรนด์หมายถึงของเราใช่ไหมใช่ทั้งสามแบรนด์ของเราเนี่ยประมาณ 1% เท่านั้นเองนะฮะปัจจุบันนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีว่ามันได้เกิดนะครับแล้วก็ต่อไปเขาคงจะต้องใช้ศึกษาเรื่องของ IT เรื่องของระบบการค้าออนไลน์เพราะเราก็ยังใหม่ความรู้ก็ยังน้อยนะครับแต่ว่าเราคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องพัฒนาหาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่จะทำให้เป็นตัวกลางเชื่อมสื่อสารระหว่างเรากับทางกลุ่มเป้าหมายทั้งค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะโอ้นี่ก็เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีผลต่อเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายมากเลยนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยก็เหมือนกันคนไม่อยากออกจากบ้านจริงๆไม่เขาปรับเปลี่ยนก่อนหน้านั้นแล้วเอ๊ะอย่างคนที่มาซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่คุณวิชัยเขาจะเป็นตัวแทนที่เอาไปขายต่อหรือว่าซื้อไปอุปโภคบริโภคในครอบครัวเลยคะปัจจุบันในส่วนของออนไลน์เราเนี่ยจะเป็น B2C นะฮะส่วนทางด้านลูกค้าเราเนี่ยเราแบ่งเป็น4-5 กลุ่มมีพวกห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีพวกค้าส่งนะฮะแล้วก็ร้านเหมือนร้านโชคหวยของเรานะฮะโรเซอรี่เล็กๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปนอกนั้นเราก็จะมีหน่วยรถนะครับหน่วยรถที่วิ่งขายตรงไปตามจังหวัดต่างๆครับค่ะอย่างแบรนด์ทั้ง3แบรนด์เราทั้ง Reddy Bravo แล้วก็ Ocean เนี่ยนะคะคุณวิชัยอยู่ในตลาดของพม่าเนี่ยก็ถือว่าเขารับรู้ไหมคะว่าเป็นบริษัทของคนไทยและของเราเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมเลยไหมคะสินค้าเราถือว่าเป็นสินค้าตลาดกลางขึ้นบนในพม่านะครับแล้วก็มีใช้สื่อประชาสัมพันธ์มาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าประเภทของสื่อที่เราใช้เราก็ปรับเปลี่ยนไปในอดีตเราก็ใช้วิทยุทีวีYellow Pages นะฮะแมกกาซีนอะไรต่างๆนะตอนหลังนี่ที่พูดมาเลิกไปเกือบทั้งหมดละนะฮะมาทำการสื่อออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มันประหยัดงบกว่าเราต้องพัฒนาทีมงานทางด้านกราฟิกอะไรต่างๆของเราขึ้นมาเองนะฮะอ๋อตอนนี้กลายเป็นว่าโฆษณาทางออนไลน์นี่ยอดสั่งซื้อเยอะกว่าเหรอคะดีกว่าครับโอ้เอ๊ะอย่างแต่ก่อนน่าสนใจเรื่องการใช้สื่อนะคุณพี่ชัยทั้งทีวีทั้งวิทยุทางนู้นเนี่ย
โฆษณานี้การยิงนี้เขาคิดราคายังไงอะคะเมื่อก่อนนี้มันจะแบ่งเป็นสองเลทนะฮะเลทสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นกับเลทอัตราสำหรับบริษัทต่างชาติบริษัทต่างชาติเนี่ยจะแพงกว่าหลายเท่าตัวทีนี้ตัวเนี้ยตอนหลังเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วก็ประธานโทษจริงจริงจำไม่ได้นะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะเราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเลยครับมีการหนึ่งปีนี้ที่เราจะใช้เยอะเนี่ยถ้าหากว่าไปตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยเราจะใช้บิลบอร์ดมากขึ้นนะฮะไอ้ป้ายใหญ่ๆที่วางอยู่กลางเมืองเนี่ยแล้วก็วางอยู่ประมาณสัก 30-40 เมืองหัวเมืองหลักๆเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์เนี่ยนะให้คนแบบผ่านหูผ่านตาอยู่เรื่อยๆครับค่ะโอ้บิลบอร์ดก็ยังใช้ได้ดีอยู่เนาะพรีเซนเตอร์มีผลไหมคะคุณพิชัยของพฤติกรรมผู้บริโภคของคนพม่ามีครับเราใช้อินฟลูเอนเซอร์นะฮะมากกว่าที่จะใช้ดาราพวกดาราเซเลบริตี้อะไรบางครั้งใช้บ้างนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเรามาใช้ทางด้านบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์พวกเนี้ยเป็นผลมากกว่าโอ้แสดงว่าตอนนี้ในพม่าเองนะก็เรื่องของกระแสคือการเสพสื่อจากออนไลน์นี่ค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆเกือบเกิน 80-80% เลยใช่ไหมคุณวิชัยเราถึงได้มาทำตลาดทางด้านนี้โดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปติดตามตัวเลขพวกนั้นนะเหตุผลที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยคือพม่าเนี่ยเขาใช้ทางด้าน Facebook กันเยอะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าในขณะที่ในอดีตเนี่ยมันใช้ทีวีเราได้ผลเนื่องจากว่าทีวีมันมีแค่ช่อง2ช่องสมัยก่อนมันไปไหนไม่ได้เปิดมาก็เจอตอนหลังเนี่ยมีทั้งดาวเทียมมีทั้งเคเบิลทีวีทีวีท้องถิ่นก็เต็มไปหมดเหมือนบ้านเราเลยเนาะหลายช่องมากก็ใช้เงินกับทางด้านนู้นก็ได้ผลน้อยเราหันมาใช้ทางด้านinfluencer โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเราใช้มากกว่าครับค่ะโอ้นี่ก็เป็นกระแสใหม่ที่เราได้รู้ในพม่าด้วยนะคะทีนี้คุยภาพใหญ่อีกนิดนึงค่ะคุณวิชัยนโยบายส่งเสริมการลงทุนของทางพม่าตอนนี้ที่จะดูแลนักลงทุนต่างชาติในภาวะการเมืองแบบนี้ด้วยมีอะไรปรับอะไรเปลี่ยนบ้างคะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะผมไม่มีข้อมูลจากการสำรวจแต่ว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะเป็นรัฐบาลพลเรือนด้วยซ้ำไปว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยสิ่งที่เขาให้ความสนใจเนี่ยหนึ่งคือจะประกอบให้เกิดการช่างสองการใช้ทรัพยากรภายในประเทศแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะสามมีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสี่ถ้าเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ทดแทนการนำเข้าข้อยิ่งแล้วถ้าเขาเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้ก็เขาก็จะพอใจแล้วก็ที่สำคัญบางครั้งบางคนก็ไม่ทราบก็รัฐบาลพม่าเนี่ยก็ระมัดระวังดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปลงทุนอะไรแล้วมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมไปสร้างมลภาวะอะไรเนี่ยถ้ามีภาพที่คุมเครือนะครับอย่าเสี่ยงนะฮะต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาระมัดระวังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับต้องชัดเจนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถึงขั้นต้องเป็นธุรกิจแบบกรีนอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องมีโลโก้แบบนี้ไหมคะคุณวิชัยผมคิดว่าคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมเช่นอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเรื่องของมลภาวะเช่นน้ำเสียเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบำบัดให้มันได้มาตรฐานนะครับหรืออย่างถ้าหากมันจะสร้างมลภาวะทางอากาศเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูว่ามีวิธีบริหารจัดการไหมที่ผมพูดตัวนี้เพราะว่ามันมีกรณีศึกษาบางคนอยากจะไปสร้างโรงไฟฟ้าปรากฏว่าไปโรงไฟฟ้าถ่านหินนะฮะก่อนที่จะสร้างก็ไม่ได้ทำการศึกษาโครงการให้มันครอบคลุมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแต่เรื่องของผลตอบแทนการลงทุนลงทุนเท่าไหร่ได้เงินกลับมาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโครงการพอนำเข้าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรบางส่วนออกไปมันเดินต่อไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ยอมรับในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงการหินโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับมลภาวะยังไง ก็หยุดเลยก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็น
เป็นแง่คิดนะครับว่าถ้าเราจะไปทำการค้าหรือการลงทุนใดๆในพม่าเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องกฎเกณฑ์ของเขานะครับอย่าไปฝากความหวังไว้กับคนที่มาแนะนำว่าเขารู้จักกับนักการเมืองรู้จักกับกองทัพรู้จักกับผู้มีอิทธิพลทั้งหลายควรจะดูในเรื่องกฎระเบียบเป็นหลักนะครับนะฮะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยบางบริษัทที่ไปแล้วล้มเหลวก็เพราะไปฝากความหวังไว้กับผู้ที่คิดว่ามีอิทธิพลอยู่ในรัฐบาลครับค่ะโอ้อันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องศึกษากฎระเบียบนั่นแหละถ้าเราทำถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆด้านการค้าการลงทุนอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนนะคะคุณวิชัยคะสุดท้ายนี้ค่ะขออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนิดนึงในมุมมองภาคเอกชนที่ลงทุนในประเทศพม่ามายาวนาน20กว่าปีเนี่ยนะคะประเมินสถานการณ์ตอนนี้ในพม่าคาดการณ์ว่าจะจบได้หรือเปล่าแล้วก็จะจบยังไงคะคุณวิชัยคะโดยฐานความรู้ของเราเนี่ยเราเดาไม่ได้ว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าเราได้แต่เตรียมสถานการณ์เตรียมการของเราเองไว้ว่าถ้าสถานการณ์จบแบบหนึ่งเราควรจะดำเนินการยังไงนะฮะถ้าจบอีกแบบหนึ่งเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงครับก็ประเมินความเสี่ยงได้แต่หวังว่าในเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องระหว่างพี่ๆน้องๆเขา นะครับซึ่งก็มีความเห็นที่แตกต่างกันได้ นะครับแล้วก็เรื่องมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะเป็นนักลงทุนที่ดีนะครับไม่ไปสร้างปัญหาเขาเราสิ่งที่เราทำเนี่ยควรจะทำแล้วเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้มีอำนาจรัฐเขาก็ยังให้การต้อนรับเราค่ะเขาก็มีมาตรฐานเขาก็ยึดมาตรฐานเรื่องการค้าการลงทุนเนาะแต่อ้อมฟังนักวิเคราะห์หลายท่านคุณวิชัยเขาบอกว่าคือไม่ว่าการเมืองเขาจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยเขาจะไม่แตะเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเลยอันนี้จริงไหมคะคือไม่แตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมคอยตามความเห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกรัฐบาลของพม่าเขาพูดชัดเจนนะฮะเขาต้องการเพื่อนบ้านที่ดีต้องการนักลงทุนที่ดีทีนี้ที่ดีก็คือคิดง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของไปแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับอย่างเราไปทำสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเราขอให้เกิดจากการจ้างงานเราทำให้เขามีทักษะในการทำงานเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรามีการยกระดับแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของเนี่ยของเราที่เราทำในพม่ามันก็เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งให้เขาสามารถที่จะปรับไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกครับเอาละค่ะวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณวิชัยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจในการทำธุรกิจในพม่าต่อจากนี้ด้วยนะคะยินดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นคือคุณวิชัยเข็มทองคำนะคะรองประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาแล้วก็เป็นผู้บริหารของแมคโครเมนูแฟคทอริงนะคะผลิตสินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็ซอสปรุงรสแบรนด์ Ready Bravo แล้วก็โอเชียนนะคะซึ่งจำหน่ายแล้วก็มีโรงงานในพม่านะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะการเลือกใช้สื่อโฆษณาของผู้ประกอบการในประเทศพม่าด้วยนะคะทราบมาว่าตอนนี้นะคะก็ทางพม่าเองเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้นะคะทีวีเขาก็มีน้อยช่องเขาก็ใช้ช่องทางการรับชมการโฆษณาทางทีวีแล้วก็วิทยุนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเหมือนเมืองไทยค่ะตอนนี้ออนไลน์มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะพรีเซนเตอร์ยังต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใช้บล็อกเกอร์ถึงจะได้ผลแต่เรื่องของป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในพม่าอยู่นะคะแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะสั่งกันผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะในระบบ B2C ในระบบค้า
ส่งต่างๆนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณวิชัยก็มองว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรานักลงทุนไทยนะคะยึดมั่นเรื่องของการเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วก็จากการทำธุรกิจในพม่ามา20กว่าปีเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะการเมืองจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนทางพม่ายังเปิดต้อนรับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดการจ้างงานการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอุตสาหกรรมทดแทนนะคะที่จะทดแทนการนำเข้าได้แล้วที่สำคัญต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาบุคลากรของพม่าด้วยนะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญที่เขาจะดูแลนักลงทุนแล้วก็ต้อนรับนักลงทุนจากทุกประเทศค่ะแต่สิ่งที่คุณวิชัยนะคะได้ย้ำค่ะก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินักลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดที่จะเข้าไปลงทุนในพม่าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพม่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของประเทศพม่าที่เขาวางไว้ที่จะต้อนรับนักลงทุนแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เราได้รับในวันนี้จากผู้ที่ทำธุรกิจในพม่ามากว่า20ปีค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ